ผู้ชมเข้าสู่รายการ Women's Time ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยความงามรวมถึงสุขภาพมาเสิร์ฟคุณผู้ชมทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะรายการดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เลยค่ะ 8:30 นถึง 9:30 นทาง JCTV นั่นเองค่ะ 8:30 ปุ๊บนะคะต้องเปิดเลยค่ะนะคะเจอกับพวกเรา3สาวค่ะ1ชั่วโมงที่เราได้ค้นหาเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณนะคะเคล็ดไม่ลับที่คุณรู้เราจะต้องสวยขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใช่ต้องค่ะกับเรา3คนนะคะดิฉันออยอัชราปิ่นแก้วค่ะค่ะดิฉันลูกเกดนิพชยาเทพจิตค่ะและดิฉันเมย์วริศราเชิดชูเกตก้องค่ะค่ะได้ค่ะ3สาว3สาว3สาวไม่หวั่นค่ะแม้รถจะติดฝนจะตกแม้จะง่วงนอนว่าสะพาน BTS คนจะเยอะแค่ไหนเราไม่หวั่นจริงๆเพื่อที่จะมาเสิร์ฟนะคะข้อมูลต่างๆให้กับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาค่ะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนมากมายของรายการของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์ยงเหิงค่ะสมุนไพรจีนขั้นเทพนะคะขอการันตีนะคะตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะยงเหิงตัวนี้นะคะการันตีด้วยยอดขายเลยค่ะคุณผู้ชมขอบอกเลยว่าสมุนไพรของเรานะคะขั้นเทพเป็นสมุนไพรจีน30ชนิดที่มารวบรวมไว้บำรุงร่างกายแก้โรคหืดหอบแก้โรคภูมิแพ้ต่างๆเลยอันนี้นี่การันตีครับว่าใช้ดีจริงๆใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเยอะมากจริงค่ะถูกต้องค่ะหรือว่าช่วงเช้าๆแบบนี้ง่วงเหงาหาวนอนต้องทำยังไงคะก็ต้องนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะ Energy Drink นั่นเองนะคะขอบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณเนี่ยสดชื่นนะคะและที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับประทานทำให้ดื่มได้นะคะมากกว่า2กระป๋องต่อ1วันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ละกันเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาใจสาวๆที่อยากจะมีผิวสวยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูร้อนฤดูร้อนร้อนระอุจริงๆร้อนมาพร้อมกับแดดที่แผดเผาผิวคุณนะคะกับนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ของ Goodtella นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะที่จะมาช่วยให้สาวๆดูแลสุขภาพผิวได้ง่ายๆด้วยนะคะแอลกูต้าไทโอนวิตามินซีแล้วก็สารสกัดจากผลไม้หลากหลายชนิดค่ะใช่นะคะใครที่อยากจะดูแลตัวเองในเรื่องไหนก็คือครอบจักรวาลจริงๆสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Joy and Koi ของเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็เช้าๆแบบนี้ถามคุณสองสาวนี่ออกกำลังกายตอนเช้าบ้างไหมคะออกแต่ก่อนนะ ไม่ออกกำลังตลอดเลยนะรู้สึกเนี่ยไม่เน้นไม่เน้นเช้า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 แบบเหนื่อยแล้วต้องแบบว่า energy แบบว่าพร้อมไปทำงานแต่ว่าก่อนนอนต้องแบบว่าปล่อย energy จะได้นอนหลับสนิทค่ะคุณผู้ชมก็มีเคล็ดลับนี่มีหน้าระหุ่นดีเห็นแล้วบอกแล้วพูดถึงการออกกำลังกายแล้วชุดออกกำลังกายล่ะสาวๆมีแบบว่าแต่งตัวยังไงไปออกกำลังกายแกชอบปั่นจักรยานนะแต่ก็จะใส่ขาสั้นแค่นี้แขนสั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าผ้าใบไม่ใส่อะไม่ใส่อะไรออกกำลังกายไม่ใส่ออกกำลังกายแบบไหนไม่ได้มันโป้ฉันปั่นจักรยานไปอยู่ในห้องไงคนเดียวอะไรอย่างงี้ออกกำลังกายจะได้ไม่ต้องแบบมีเสื้อผ้ามาแบบกีดขวางกันแต่มันจะเสียสีนะสมมติฉันคิดดูถ้าเราปั่นจากท่าเกตปั่นจักรยานแบบอยู่กับที่แล้วไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ปั่นจักรยานใส่ชั้นในอย่างเดียวไงอ๋อใส่ชั้นในมันก็จะเสียสีกันก็จะแซ่บนะแซ่บอยู่ละโอเคโอเคลองดูเดี๋ยววันนี้ดิฉันมาบอกกันบอกนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราควรที่จะแต่งตัวยังไงให้ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกกำลังกายค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเครื่องแต่งกายสำหรับการออกกำลังกายนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเขาบอกว่าควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบายไม่แน่นครับหรือว่าหลวมจนเกินไปบางคนบอกว่าฉันไปเล่นฟิตเนสฉันต้องแต่งแบบว่าฟิตฟิตโชว์แบบบอดี้ลอยเอวลอยๆอะไรอย่างงี้แบบแต่งฟิตฟิตโชว์แบบบอดี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าแน่นเกินไปบางคนแบบหายใจไม่ทันแบบมันบีบมันแน่นอะไรนั่นหมายถึงเสื้อผ้าแน่นแบบแน่นแบบแต่งไปแบบมันแหนมก็ไม่ไหวนะอ่ะต่อมาเขาบอกว่าต้องเลือกเนื้อผ้าที่นุ่มเบาบางระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นผ้าฝ้ายนะคะหรือว่าผ้าที่มีรูระบายอากาศแต่ว่าหลีกเลี่ยงนะคะเสื้อผ้าที่ทำจากยางที่ไม่รูมีรูระบายอากาศมันจะร้อนเนาะมันจะร้อนแล้วยิ่งเราเหงื่อออกมากๆเราสูญเสียพลังงานมากๆมันไม่มีช่องทางระบายอากาศเนี่ยมันก็ทำให้เราอาจจะช็อก
ได้ค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าในฤดูหนาวเมืองเรามีไหมคะโอ้โหมีแต่ฤดูร้อนกับฤดูฝนถูกต้องแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยหนาวมากหิมะตกนะคะเขาบอกว่าในฤดูหนาวเนี่ยควรเลือกเสื้อผ้าที่ช่วยรักษาความอบอุ่นให้แก่ร่างกายด้วยไม่ใช่แบบว่าไปญี่ปุ่นฉันอยากเล่นฟิตเนสแต่ว่าหิมะตกหนักฉันอยากใส่โชว์เชฟอะไรอย่างงี้ก็ไม่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ถูกกับการเทศะดีกว่าสภาพอากาศด้วยใช่ค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าถ้าออกกำลังกายกลางแจ้งนะคะควรสวมเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนแล้วก็สวมหมวกทุกครั้งด้วย อย่างเช่นกลางแจ้งคุณใส่สีดำปุ๊บออกกำลังกายสีดำเนี่ยเป็นสีของการดูดความร้อนถ้าใส่แล้วก็ออกกำลังกายในกลางแจ้งเข้าไปเนี่ยยิ่งจะร้อนร้อนระอุร้อนระเบียวเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าควรเลือกรองเท้าให้พอดีกับเท้านะคะแล้วก็เหมาะกับประเภทของการออกกำลังกายด้วยนะคะอย่างเช่นสำหรับวิ่งสำหรับเดินหรือว่าเต้นแอโรบิกเนี่ยควรที่จะเลือกนิดนึงบางคนแบบหุยฉันชอบคู่นี้ฉันเจอคู่นี้แต่มันหลวมอ่ะไม่เป็นไรมันหลวมพอใส่ได้แต่ว่าเอาไปออกกำลังกายเนี่ยมันก็ไม่ยืดหยุ่นไงหรือบางครั้งแบบว่าใส่แล้วมันไม่แบบว่ากระชับเท้าใช่มันไม่กระชับเท้าอย่าเห็นแค่ความสวยอุ๊ยคู่นี้ฉันใส่พอดีเลยแต่ว่าแบบเอ๊ะมันหลวมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเอาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะเขาบอกว่าแนะนำการเลือกซื้อเสื้อผ้าเนี่ยควรที่จะเลือกซื้อกับร้านที่จำหน่ายชุดกีฬาหรือว่าแบบว่ารองเท้าแบบตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีของที่ลอกเลียนแบบอย่างเช่นบอกว่าอันนี้แบบสวยนู่นนี่นั่นแต่ว่าการกระชับหรือว่าการสวมใส่เนี่ยอาจจะไม่ดีต่อบอดี้ของเราบางท่านเนี่ยจริงๆอย่างรองเท้าปั่นจักรยานก็มีนะบางท่านจะยากประเภทเลยสงสัยว่าทำไมต้องมีด้วยอ่ะนึกว่าแบบก็ปั่นไปป้ารองเท้ารองเท้าอะไรก็ได้แต่จริงแบบหน้าเท้าของคนเราก็ไม่เหมือนกันนะบางท่านหน้ากว้างหน้าแคบรองเท้ายาวอะไรต่างๆจริงๆเนี่ยอุปกรณ์หรือว่าส่วนที่จะมานะคะเป็นตัวช่วยให้กับคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆรองเท้าก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับตัวเองก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะไหนๆก็ออกกำลังกายกันแล้วก็คุณผู้ชมก็จะหุ่นดีกันแล้วความเพลียกันแล้วแต่ถ้าใครยังอ้วนอยู่ใครยังหุ่นเพลใครที่ยังอวบอ้วนอยู่ค่ะต้องรีบฟังลูกเกดแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอบอกเลยนะคะว่าการที่คุณเนี่ยไม่ควบคุมน้ำหนักตัวเองให้ผอมเพรียวเนี่ยมันจะทำให้คุณมีโอกาสตกงานสูงเฮ้ยคืออะไรนี่เลยขอบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเขามีการวิจัยกันเกิดขึ้นมานะคะผลการวิจัยของทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเป็นของทั่วโลกเลยค่ะนะคะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วคนที่อ้วนเนี่ยจะทำอะไรได้เชื่องช้ากว่าคนที่หุ่นดีกว่าคนที่ผอมก็จะทำอะไรได้กระฉับกระเฉงเพราะฉะนั้นแล้วค่ะนะคะพวกนายจ้างต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกนะคะบุคลากรมาในบริษัทของเขามาร่วมงานกับเขาเนี่ยเขาก็อยากจะได้คนที่ทำงานได้เร็วแล้วก็ดีถูกไหมคะคล่องตัวไม่มีใครที่อยากได้คนอ้วนๆแบบแล้วจะเดินก็มันเยอะเปิดประตูก็ติดไปหมดอะไรก็แบบจะเข้าก็มีความเสี่ยงนั่งกินนั่งทำงานจะเป็นลงเป็นลมเป็นแรงไขมันอุดตันเส้นเลือดนู่นนี่นั่นเป็นปัญหากันไปอีกเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เขามีวิจัยนะคะว่าคนอ้วนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเสี่ยงกับการเป็นโรคตกงานค่ะนะคะการตกงานเจอปัญหาตกงานไม่ใช่โรคคุณผู้ชมขออภัยเป็นปัญหาตกงานที่ทั่วระบาดเลยไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกปัจจุบันก็อย่างที่รู้อะค่ะอย่างประเทศไทยง่ายๆคนก็ต้องรู้จักใช้มากขึ้นนะคะเงินทองก็หายากขึ้นรู้จักใช้รู้จักประหยัดอดออมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เจ้านายบอสประธานบริษัทหรือใครก็แล้วแต่จะเลือกบุคลากรมาทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเลือกบุคลากรที่คิดว่าจะทำให้บริษัทของเขาเนี่ยต่อยอดได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เอามาแล้วเป็นตัวถ่วงบริษัทของเขาค่ะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าสงสารนะคนอ้วนอ่ะกินก็เยอะชุดก็เนาะกินก็เยอะเปลืองชุดก็หายากใส่อะไรก็ไม่สวยใช่แล้วค่ะน่าสงสารมากๆเลยนะคะแต่เขาบอกว่าคนอ้วนเนี่ยมีข้อดีกอดแน่นหรือเปล่าหรือว่ากอดอุ่นเป็นไปได้เป็นไปได้ข้อดีนะคะของคนอ้วนเนี่ยร้อยละประมาณ 8-90% ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยคนอ้วนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยเขาแทบจะไม่มีปัญหาหย่าร้างกันเลยไม่เหมือนกับคนที่ผอมทั้งคู่แล้วแต่งงานกันปัญหาหย่าร้างเยอะกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะแบบว่าอ้วนไม่รู้จะไปหาใครตัวเลือกไม่มีแล้ว
เออเป็นไปได้ก็เลยบอกว่าต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดแต่ถ้าใครน่ารักดีก็เป็นไปได้แต่ถ้าใครที่อยากจะไม่ตกงานอยากจะมีงานทำนะคะกับหลายองค์กรก็ลดความอ้วนซะนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนนะจ๊ะแล้ววันนี้ค่ะนะคะเจซีของเราก็มีมีหรอผลิตภัณฑ์มีอะไรอ่ะที่จะบอกว่าทำให้สุดสาดเนี่ยพูดดีนะคะนี่เลยค่ะเคล็ดไม่ลับที่เรานำมาบอกกันนะคะแอลคาเนทีนแม็กพลัสนั่นเองกล่องนี้เนี่ยจริงๆเราทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นเองนะคะสาวๆที่บอกว่าอุ๊ยระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดีเลยเป็นคนทานเก่งหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีเวลาแม้แต่จะออกกำลังกายแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะแอลคาเนทีนแม็กพลัสวันละ1เม็ดนะคะก็จะช่วยคุณเนี่ยมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญพลังงานต่างๆเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผสมทั้งหมดนี่บอกก่อนนะว่าเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติคือไม่ได้ว่าแบบโหแบบทานไปแล้วจะมีผลข้างเคียงหรือว่าเอฟเฟคต่างๆนะคะผ่านอย.ด้วยดีมากเลยค่ะนะคะดูแลตัวเองวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะห่างไกลจากโรคอ้วนนะคะเพราะนอกจากจะอ้วนแล้วตกงานอีกด้วยค่ะน่ากลัวเอออะเมื่อกี้พูดกันไปแล้วถึงความอ้วนนะคะเรื่องของเมย์ก็ยังอยู่ในเรื่องของอ้วนๆอยู่อะไรคะเมย์คะปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายอ้วนๆเนี่ยก็แบบว่าดูน่ารักสาวๆบางคนก็ชอบผู้ชายแบบว่าดูอวบอ้วนดูแบบว่าตัวใหญ่กว่าปกป้องเราได้มากกว่าแต่โปรดิวเซอร์เรานี่ถือว่าอ้วนไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่ากำลังดีกำลังน่ากัดนะกำลังดีกำลังดูดีมีตังค์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดไม่ดีปุ๊บเราจะโดนปลดทันทีค่ะอะไรค่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วถ้าเรามองย้อนกลับล่ะถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายนะคะที่มีแฟนแล้วแฟนของคุณอ้วนขึ้นเรามาลองคาดคะเนกันดีกว่าค่ะว่าถ้าสาวๆหรือว่าแฟนของหนุ่มๆเนี่ยอ้วนขึ้นจะทำให้เกิดการแบบว่าเลิกลากันหรือว่าหนุ่มๆเนี่ยจะทิ้งแฟนเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์อยากรู้อยากรู้ไปสำรวจมานะจากชาวเน็ตนะคะกว่า 70,000 คนเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าหนุ่มๆเนี่ยคบกับสาวอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วสาวเนี่ยมีน้ำหนักที่อ้วนขึ้นกินจุขึ้นตัวใหญ่ขึ้นให้ทายค่ะว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่หนุ่มๆจะทิ้งสาวคนนั้น 100% 100% เลยก็ประมาณก็เยอะนะเราคิดว่าแบบพอมองคนจากคนที่เคยหุ่นดีคุณคนที่เคยแบบสวยๆ อ่ะแล้วพอหันไปอีกทีนึงกลายเป็นยายอ้วนที่ไหนโอ้เพะไปแล้ว อะไรนะราชินีช้างอะไรอย่างนี้แต่ก็มาคิดดูเมื่อก่อนเราก็รักเขาที่แบบนิสัยของเขาหรือเปล่าหรือว่ารักที่รักหน้าตารูปร่างหรือเปล่าไงแต่เขาบอกมานะคะว่าผลจากการสำรวจค่ะหนุ่มๆเนี่ยจะทิ้งผู้หญิงหรือว่าทิ้งแฟนของคุณไปนะเมื่อเกิดว่าเธอเนี่ยอ้วนขึ้นถึงร้อยละ 50% หูยเป็นครึ่งคือครึ่งเลยนะก็คือว่าถ้าเกิดวันนึงคุณหุ่นดีคบกับเขาไปแล้วคือคุณเกิดแบบว่าอ้วนขึ้นเพลขึ้นแบบว่าหุ่นแบบโอ้โหยานแบบว่าคลอหอยปึงก็ยานคือไม่มีอะไรดีขึ้นหนุ่มๆจะทิ้งคุณไปเลยครึ่งต่อครึ่งก็คือร้อยละ 50% ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสาวๆนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีแฟนแล้วแฟนเราอ้วนขึ้นจากเดิมจะแค่ร้อยละ 20% เท่านั้นเองที่เราจะทิ้งก็คือต่างกันเยอะโอ้ยตายแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือความรักของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายไม่เหมือนผู้ชายที่มอบให้กับผู้หญิงอันนี้คืออินเนอร์ล้วนๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆเลยทำไมต้องดูแลตัวเองล่ะนะคะบอกว่าเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากนะคะขาต้องเรียวหน้าต้องเล็กนะคะหน้าอกต้องใหญ่เอวต้องคอดโอ้โหถ้าเกิดว่าอ้วนหรือว่าผิดไปจากนี้นิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะนะคะเปลี่ยนแฟนใหม่ไม่ใช่ว่าเราอยากเปลี่ยนนะคือเขาเนี่ยทิ้งเราจนทำให้เราต้องหาแฟนใหม่ไม่เท่าเทียมนะไม่เท่าเทียมแอบโกรธเบาๆตอนนี้สาวเราเริ่มแบบว่าอารมณ์ขุ่นมัวใช่นะคะร้อยละ50เลยอะถือว่าเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นเราก็ห้ามพลาดเลยค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะจริงๆเราถ้ามองว่ามันเหมือนเป็นแบบว่าทั้งมุมบวกมุมลบนะก็คือว่าอย่างนึงมันก็เป็นตัวกระตุ้นเราด้วยแหละว่าเราจะต้องแบบสวยสะพรึงตลอดเวลาแบบผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะนะคะแต่พวกเรายังไม่หยุดนะยังพวกเราสวยค่ะต่อมานะคะก็เป็นเรื่องราวของอาหารการกินเขาบอกว่าในอนาคตนะอาหาร8สิ่งนี้นะคะจะหายไปอร่อยอ่ะผู้ชายผู้ชายหายไปผู้ชายกินกันเอง8อย่างมีอะไรบ้างนะคะให้เดาโหยนึกไม่ออกเลยอ่ะแบบ
สมุนไพรอะไรที่หายากแล้วมันแบบพวกสมุนไพรหายากแถบยากๆไม่รู้คิดเองโสมอะไรอย่างงี้ไม่รู้นึกไม่ออกนึกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะเขาบอกว่าอาหาร8อย่างที่จะอาจจะไม่ได้ทานหรือว่าอาจจะหมดไปเนี่ยมันส่งผลเนื่องจากสภาพอากาศของเราเขาบอกว่าใครคิดว่าสภาพอากาศของโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วบ้างนะคะข้อพิสูจน์เลยค่ะก็ดูจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบางครั้งเนี่ยมีอาหารบางชนิดเนี่ยหุยเราชอบกินมากเลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีขายมันเนื่องอาจจะอากาศแบบร้อนไปหรือว่าหนาวไปมันก็อาจจะปลูกไม่ติด อย่างบางคนแบบชอบทานสตรอเบอรี่มากเลยแต่ว่าเอ้ยหน้าหนาวปีนี้มันไม่หนาวอ่ะแล้วสตรอเบอรี่มันก็ไม่มันไม่เกิดขึ้นใช่มันก็จะหาทานยากนะคะอ่ะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคือขนมปังเฮ้ยไม่น่าเชื่อใช่ไหมจริงอ่ะใช่เขาบอกว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนขนมปังตายแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าราคาของธัญพืชทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านั่นก็คือวัตถุดิบในการใช้ทำขนมปังนั่นเองแต่ก็ดีนะเพราะว่าต่างชาติเขาจะได้หันมาทานข้าวไทยกันเยอะๆเพราะไม่มีขนมปังให้กินแล้วแต่ว่าส่วนผสมของขนมปังก็คือข้าวคุณแป้งคือข้าวสาลีชาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ค่อยปลูกไงคนทำอย่างอื่นรายได้มันน้อยแล้วขนมปังเดี๋ยวนี้ก็ปอนด์นึงจำได้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยถูกมากนะแถมหนึ่งสิบบาทแบบแถวนึง20 30ใช่แล้วแบบไม่กี่ชิ้นอะไรเงี้ยถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเพราะว่าเนื่องจากความร้อนความแห้งแล้งแล้วก็ไฟป่าโดยเฉพาะต่างประเทศค่ะอย่างเช่นรัสเซียนะคะเขาบอกว่าออสเตรเลียนะคะผลผลิตข้าวสาลีเนี่ยเสียหายเนื่องมาจากว่าเกิดอุทกภัยเพราะว่าปกติเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เคยเกิดเลยอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยนะคะก็มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นก็ทำให้วัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมในการทำขนมปังเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ในอนาคตนะคะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ทานขนมปังแต่ก็ดีนะจริงๆขนมปังกินแล้วก็อ้วนเพราะว่าเขาบอกว่าขนมปังหนึ่งแผ่นเทียบเท่ากับข้าวหนึ่งจานนะจ๊ะใช่แล้วก็คือขัดสีออกไปเราก็คือคุณประโยชน์ก็หลุดหายออกไปด้วยมีเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตใช่แล้วค่ะอย่างต่อมาค่ะนี่เหรอคะมี8อย่างโอ๊ยตายแล้วจะจะวายอย่างที่2ค่ะอย่างที่2ค่ะก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ช็อกมากเลยใช่มั้ยคะจะกินอะไรเวลาฉันเครียดล่ะผู้ชายผู้ชายผู้ชายยังมีหรือเปล่าอยู่ใน8อย่างนี้หรือเปล่าสิดูพี่เขาสิจิกเท้าขนาดนี้ปล่อยห้างซะปล่อยห้างซะเขาบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศอีกแล้วเพราะเมืองนอกเนี่ยอย่างเช่นต่างประเทศนะคะก็คือพวกกาน่าหรือว่าไอวอรี่เนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดของช็อกโกแลตอ๋อใช่ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน อย่างเช่นสภาพอากาศที่แห้งแล้งหรือว่าหนาวจัดนะคะช็อกโกแลตที่เขาผลิตออกมาเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่น้อยลงนะคะเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้ส่งผลอย่างมากต่อประเทศแถบแอฟริกาได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำรายได้ในการส่งโกโก้เนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่าหลังจากที่เกิดประสบอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยการผลิตโกโก้เนี่ยก็จะลดลงซึ่งอาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมีโกโก้ทานน้อยลงหรือว่ามีราคาแพงขึ้นหรืออาจจะแบบมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่โกโก้มาทดแทนอาจจะเป็นสารสังเคราะห์แต่งสีเรียนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับช็อกโกแลตเนาะใช่ค่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่ากาแฟก็ไม่มีถ้ากาแฟไม่มีติดกาแฟหรือเปล่าไม่ติดแต่ว่ารู้สึกว่ากาแฟไม่มีนี่มันเป็นไปได้หรอนั่นแหละสิกาแฟเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าหลายๆคนติดนะแล้วอย่างงี้ถ้ากาแฟไม่มีแล้วราคากาแฟก็จะเพิ่มขึ้นจากทุกวันนี้แต่ก็ดีนะถูกก็50บาทถูกแต่มันก็ดีไงเพราะว่ากาแฟมีคาเฟอีนไงแต่ JC Energy Drink ไม่มีคาเฟอีนนะคะทานแล้วสดชื่นเหมือนกันเลยคุณจะได้บอกว่าเก็บเงินที่ต้องแบบเสียค่ากาแฟแก้วนึงเนี่ยไม่ได้หมดไปกับค่ากาแฟสดหมดไปกับค่าน้ำแข็งและแพ็กเกจจิ้งคุณจะได้เอาเงินตรงนี้แหละมานะคะดื่ม energy drink ของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยไม่มีคาเฟอีนอีกหนึ่งอย่างค่ะสำหรับคอดื่มโดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือเบอร์บินอะไรคือเบอร์บินคือส่วนผสมที่ทำมาจากพวกวิสกี้หรือว่าจากเหล้าสำหรับนักดื่มนะคะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะหมดไปช่วยนะเบอร์บินคล้ายๆกับวิสกี้มันเป็นวัตถุดิบที่สกัดมาจากพวกข้าวโพดหรือว่าพวกข้าวบาเล่แล้วก็มาหมักบ่มอะไรอย่างนี้ให้กลายเป็นตระกูลยอดข้าวตระกูลยอดข้าวนะคะในอนาคตนี่ก็อาจจะหมดไปด้วยก็ดีนะก็ดีนะก็แบบว่าแอบสำหรับหน้าคุณผู้ชายอดดื่มหรือว่าต้มเหล้าแพงขึ้นไม่ใช่เลยคุณผู้ชม
ทานเหล้าขาวแทนใช่คุณจะแบบว่าไม่รู้ไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้กินอยู่แล้วไอ้เบอร์บี้อะไรทุกวันนี้กินเหล้าขาวจริงๆยาดองยาดองอะไรอย่างงี้ต่อมาเขาบอกว่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ไม่ได้นะนะคะเขาบอกว่าหนึ่งในตัวบ่งชี้ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศบ้านเรานะคะโดยเฉพาะผึ้งถ้าหาผึ้งลำบากเนี่ยคือเขาต้องทำสารสกัดขึ้นมาเหมือนรังนกไงตอนนี้มันเริ่มที่จะลดน้อยลงใช่แต่ก็มีที่เขาแบบเลี้ยงไว้เพื่อแบบว่าเป็นเอาน้ำผึ้งมาเลยโดยตรงถูกต้องนะคะเขาบอกว่าจำนวนน้ำผึ้งลดลงไปเนื่องจากว่าน้ำผึ้งเนี่ยหาอาหารไม่ได้เพราะว่าเกิดจากสภาพอากาศใช่พวกดอกไม้นะคะอ่ะต่อมาค่ะเขาบอกว่าถั่วลิสงถั่วลิสงชอบกินอ่ะแบบส้มตำอะไรเฉพาะถั่วต้มถุงละ20เขาบอกว่าถั่วเนี่ยนะคะฤดูร้อนหรือว่าแห้งแล้งเนี่ยจะทำให้ผลผลิตเนี่ยลดลงมากๆยิ่งอากาศร้อนขึ้นประเทศเราเนี่ยก็จะร้อนขึ้นเกิดภาวะอากาศเนี่ยเรือนกระจกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้ผลผลิตของถั่วที่ปลูกออกมาเนี่ยจะได้ผลผลิตไม่เพียงพอหลังจากนั้นไปมันก็จะลดน้อยลงในอนาคตหรือว่าในอนาคตอันไกลโพ้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รับประทานถั่วลิสงยังต้องรีบกินแล้วแหละต้องรีบกินนะคะต่อไรเลยไหมต่อมาเขาบอกว่าอากาเว was is oneอากาเวก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายๆกับเฟิร์นตั้งแฉกขึ้นมา แบบนี้แล้วเขาคือใช่อากาเวเขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตตัวหลักของชาวเม็กซิกันนะคะเป็นวัตถุดิบที่ทำเตกิล่าโอ้เล่าอีกแล้วนะหายไปก็ดีนะคะนะคะเพราะว่าแต่ด้วยความแห้งแล้งในภาคเหนือของเม็กซิโกเนี่ยเขาบอกว่าทำให้การเกษตรทุกประเภทเนี่ยได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่เตกิล่าเท่านั้นนะมีพืชหลายชนิดที่เราอาจจะไม่ได้ทานนะคะอ่ะปิดท้ายด้วยไวน์ที่ว่าทำจากองุ่นไวน์ทำจากองุ่นใช่เนื่องจากสภาพอากาศเช่นกันผลผลิตขององุ่นก็น้อยลงน้อยลงนะคะบ่มได้ไม่ได้อุณหภูมิเอกไวน์ไม่อร่อยเอกใช่เพราะว่าสภาพอากาศของเรานั่นเองค่ะโอ้โหมันก็มีหลายอย่างนะที่เราบอกว่าทานแต่ว่าหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกแบบว่าส่วนผสมที่ไปทำเตกิล่าอย่างเงี้ยต่อให้ไม่มีตัวเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีคนคิดสูตรมาเองแหละพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะแต่มันอาจจะรสชาติก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยไงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบช็อกโกแลตถั่วอย่างเงี้ยหรือว่าขนมปังที่เราจะต้องทานกันอยู่เป็นประจำก็บอกเลยนะว่าเราก็อาจจะแอบเสียดายเนาะที่บอกว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไม่รู้จักอะไรพวกนี้ขนมปังนี่มีมายาวนานมากนะไม่มีนี่แย่นะเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะเป็นรุ่นที่แบบว่าเราแก่แล้วตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลรักษาธรรมชาตินู่นนี่นั่นนะทรัพยากรให้คงอยู่อย่าดูถูกชาวนาผู้หญิงโลกสวยใช่ห้ามดูถูกชาวนาเลยนะผลผลิตแต่ละอย่างกว่าจะได้มานะคะห้ามดูถูกเกษตรกรอย่างเด็ดขาดเลยค่ะอ่ะมากันอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันค่ะในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมนะคะได้รับชมข่าวเนี่ยจะพบว่านะคะมีข่าวที่เรียกได้ว่าหมูสุกรนี่แหละค่ะตายเป็นจำนวนมากล้มตายเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วบางทีเนี่ยแม่ค้าหัวใสเนี่ยก็นำพวกหมูหรือว่าสุกรเหล่านี้เนี่ยมาจำหน่ายในราคาที่ถูกเคยได้ยินนะเคยได้ยินนี่เลยคุณผู้ชมค่ะนะคะเขาบอกว่าในแพทย์ภาสกรค่ะซึ่งเป็นผอ.ของสำนักระบาดวิทยานะคะกรมควบคุมโรคค่ะออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาในหน้าร้อนเนี่ยก็พบได้อย่างมากเลยสำหรับปัญหาของหมูที่ล้มตายแล้วมีการที่นำหมูล้มตายเนี้ยมาจำหน่ายในราคาที่ถูกคนไม่รู้ก็ไปซื้อมาแล้วก็ทำมารับประทานนะคะทำให้เราเนี่ยนะคะป่วยได้ป่วยตามหมูเลยบางทีก็ตายตามหมูไปเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าหมูที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยเป็นโรคอะไรมาเราไม่รู้แล้วก็อยู่ๆเนี่ยหมูเนี่ยมันล้มตายเป็นข้ออะไรมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมถ้าถามอีกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ฉันจะรู้ได้ยังไงอ่ะฉันไปซื้อตามห้างบางทีห้างชื่อดังก็คือแบบว่าใส่แพ็คมาแล้วเรียบร้อยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าหมูตัวนั้นจะมาตายด้วยวิธีไหนเราไม่รู้ได้จริงๆค่ะนะคะท่านนายแพทย์ก็เลยบอกว่าวิธี
ีง่ายๆเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่ชอบทานแบบหมูสะดุ้งอะไรนะหมูอะไรของสุกๆดิบๆหมูที่ไม่สุกน่ะต้องทำต้องปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานในทุกครั้งในทุกมื้อเลยเพราะมิฉะนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองถ้าเกิดว่าได้รับประทานมื้อหมูไปแล้วแล้วตัวเองเนี่ยนะคะมีโรคมีความซึมมีตัวร้อนอาเจียนหอบจัดมีเลือดไหลในช่องปากนะคะเสี่ยงต่อการเป็นโรค PRRS ซึ่งเกิดกับหมูนั่นเองค่ะโอ้น่ากลัวนะคือลองสังเกตตัวเองสังเกตเลยนะสังเกตสังเกตเราเรื่อยเลยนะคะต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าหลังทานแล้วคุณมีอาการหรือเปล่าถูกต้องค่ะนะคะลองดูก็แล้วกันคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันต่อค่ะกันต่อในช่วงที่2แล้วค่ะช่วงนี้แน่นอนค่ะเรายังคงมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้คุณนะคะมีสุขภาพที่ดีมีความสวยบังเกิดกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนแต่ว่าคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันนะคะทาง Joy and Koi ของเราก็มีสินค้าดีๆค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยสำหรับ Joy Den นะคะ Absolute ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของคราบชาคราบกาแฟนะคะสูบบุหรี่แล้วมีคราบสีเหลืองติดฟันแบบนี้ค่ะ Joy Den ของเรานะคะจะขจัดคราบเหล่านั้นค่ะให้หลุดออกไปได้ง่ายๆทำให้คุณเนี่ยมียิ้มที่สวยมียิ้มที่ขาวคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันต่อเนาะกับเรื่องราวที่เราจะมามอบให้คุณในทุกๆเช้าเลยใช่เลยแปดโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งเนี่ยตื่นปุ๊บต้องรีบเลยนะมาจับจองหน้าหน้าทีวีจะบอกหน้าเวทีหน้าทีวีนะคะเพื่อที่จะมาดูเราสามคนถูกต้องและอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่วันนี้นะคะเมย์ได้แบบว่าไปหามาบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบ amazing ต่างแดนมากเพราะว่าเป็นเรื่องราวของต่างประเทศค่ะถ้าเกิดพูดถึงภาพยนตร์ที่เราหลายๆคนดูเนี่ยเคยดูเรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์ไหมคะอ๋อเคยค่ะชอบมากเลยอะโอ้แวมไพร์ชื่อเลยนะเอ็ดเวิร์ดอะโอ้หล่อใช่ปะอีกคนหนึ่งล่ำๆอะโอ้โหคือถามว่าดูหนังหรือดูแบบทวายไลท์ทวายไลท์ดูผู้ชายดูผู้ชายดูพระเอกนี่นึงนะคือหนังนะเป็นส่วนประกอบนะคะดูผู้ชายฟินาเล่หรือว่าไม่จริงหรือคุณผู้ชมไม่คิดนะคะคือเนี่ยในหนังเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นในเรื่องของการที่จะต้องแบบว่าอยู่ได้ต่อเพราะดูดเลือดคนใช่โอ้คือเขาแบบจินตนาการล้ำเลิศมากวันนี้ค่ะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนหรือว่าเด็กๆที่ดูอยู่ด้วยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เองนะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหนังต่างประเทศค่ะจะต้องแบบดูดเลือดเนาะถึงจะอยู่ต่อได้นะแล้วเขาก็มีข่าวออกมาด้วยนะว่านะคะมีหนุ่มค่ะชาวเท็กซัสนะคะนามไลเบลลี่นะคะเขาก็แบบอุตลีอ่ะคงคิดว่าคงดูหนักเยอะมากอ่ะอุตลีแบบบุกเข้าไปในห้องของหญิงสาวที่เป็นแบบแฟนของตัวเองนะคะบุกเข้าไปถึงห้องนอนไม่พอเขาก็ทำการกัดคอกัดคอกินเลือดกัดคอเพื่อดูดเลือดเธอเพราะเขามีความเชื่อว่าการดูดเลือดเนี่ยจะทำให้เขาแบบว่ามีแบบว่าอายุยืนแล้วก็แบบสุขภาพแข็งแรงคือจริงๆอ่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตเนี่ยจะมีข่าวออกมาที่บางท่านหรือรวมถึงคนไทยด้วยนะเลือดนะบ้าแบบจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเป็นลัทธิบ้างอะไรบ้างทานแล้วจะดีลัทธินั่นลัทธินี่หรือว่าพระอินทร์มากระซิบบอกให้ฆ่าลูกตัวเองเพื่อถวายอะไรเขาเรียกอย่างเงี้ยเทพเทพเจ้าเทพทั้งสี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความเชื่อที่มันไม่ใช่เรามนุษย์เนี่ยเราไม่ใช่สัตว์ล่าเนื้อด้วยซ้ำเพราะเราไม่มีเขี้ยวเหมือนเสือถูกค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากฟันแล้วเขาบอกว่าเราเป็นสัตว์กินพืชใช่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะนะคะจากเรื่องราวที่ทั้งในประเทศไทยก็มีต่างประเทศก็มีค่ะนะคะกับการที่
ไปดูดเลือดคนอื่นหรือว่าไปเอาเลือดเนี่ยมาทานจริงหรือไม่ที่ทานแล้วมันจะดีต่อสุขภาพอ่ะวันนี้ไม่มีนะคะผลการวิจัยออกมานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือดที่เอาไว้หล่อเลี้ยงในร่างกายของเราถึงแม้มันอยู่ในร่างกายของเราแล้วมันจะมีประโยชน์ก็จริงนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณดื่มเลือดเข้าไปในร่างกายมันจะเป็นเครื่องดื่มที่เป็นพิษกับร่างกายค่ะแล้วก็ในเลือดเนี่ยนะคะจะมีธาตุเหล็กที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยแล้วร่างกายเนี่ยถ้าเกิดคุณดื่มเข้าไปมันจะขับออกลำบากมันจะแข็งตัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าการที่ดื่มเลือดเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นยาแบบชูกำลังแบบเป็นแวมไพร์เป็นไวไลน์เป็นอะไรอย่างนี้บอกเลยค่ะว่าคุณอาจจะเกิดธาตุเหล็กสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็จะเป็นโรคหรือว่าเกิดภาวะที่ว่าอีโมโครมาโทซิสนั่นเองอันนี้ก็คือไม่รู้นะว่าคือเป็นศัพท์ทางแพทย์แหละแต่คือโรคนี้นะคะเขาบอกว่าจะทำให้ตับในร่างกายของคุณเนี่ยเสียหายร่างกายเนี่ยจะขาดน้ำความดันต่ำถ้าเกิดความดันต่ำแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการทำงานของระบบประสาทก็จะทำงานผิดปกติไปด้วยเพราะฉะนั้นเลยนะคะคุณอาจจะต้องเกิดในเรื่องของโรคติดต่อทางกระแสเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะจำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆนะคะหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เองด้วยแหละนะถ้าเกิดว่าให้น้องๆหรือว่าตัวคุณเองที่แบบว่าดูพวกภาพยนตร์หรือว่าหนังสไตล์พวกนี้เนี่ยคุณก็ต้องรู้เอาไว้แล้วก็ให้เหตุผลเขาด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วเลือดเนี่ยไม่ใช่เครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับร่างกายเพราะว่าขับออกยากแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยนะคะร่างกายแย่ไปด้วยค่ะหรืออยากจะหาเครื่องดื่มที่ร่างกายของเราต้องการแล้วก็ดื่มได้จริงๆนะคะนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ JC Collagen Drink Energy Drinks ของเรานะคะนี่เลยดื่มได้จริงไม่มีผลแล้วก็มีส่วนผสมนะคะของสมุนไพรไม่มีส่วนผสมของคาเฟอีนสามารถทานได้กว่าวันละ2กระป๋องแน่นอนเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคือดีกว่าไปดื่มเลือดแน่นอนอ่ะอย่าอุตริไปดื่มละกันอย่าอุตริแบบว่าไปกินเลือดหรือว่าจะไปกินตับอะไรอย่างงี้ไม่แนะนำไม่แนะนำลำลับเลือดเงี้ยนะหรือว่าจะไปตับตับก็ไม่แนะนำค่ะแต่กินอะไรสดๆเพราะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปนะคะเรียกได้ว่าช่วงแรกเราบอกไปแล้วว่าการทานพวกแบบว่าสุกดิบเออร่างกายจะรับบอกว่าพวกพยาธิเข้าไปค่ะนะคะยังอยู่เรื่องราวของการดื่มบ้างชอบดื่มพวกแอลกอฮอล์ประเภทไหนแอลกอฮอล์ไม่ชอบค่ะไม่ชอบคีบลุกสุดๆค่ะไม่คือจริงๆอ่ะไม่ชอบกินแอลกอฮอล์จริงๆถ้าต้องดื่มเนี่ยขอเป็นไวน์ขอเป็นไวน์ใช่ผู้หญิงกันเนาะคุณเมย์ค่ะท่านิชานหรอไม่ทานเลยค่ะแล้วขาคืออะไรคือหน้าบ่งบอกรสนิยมใจตรงกันมากดิฉันดื่มยาเป๊กยาดองไม่เพราะว่าเราดูด้วยบุคลิกเมล่าเบลไม่แรงจริงถ้าจิบไวน์มันไม่ได้อ่ะมันจะดูแบบว่าสมูทไปแต่บอกเขาบอกว่าถ้าคุณดื่มเบียร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะทำให้หัวใจเราแข็งแรงโอ้โหตรงนี้คือซึ่งไม่เคยแต่ถ้าเกิดว่าดิฉันทานผู้ชายดื่มเบียร์หัวใจจะแข็งแรงมันก็จะโดนลองมาเขาจะถูกกลั่นกรองมันขั้นตอนใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะจากประเทศอิตาลีค่ะเขาได้มีการทำการวิจัยนะคะออกมาซึ่งศึกษาจากอาสาสมัครกว่า 200,000 คนค่ะโดยนักวิจัยของอิตาลีนะคะเขาให้นะคะกลุ่มคนที่ดื่มเบียร์วันละ1พายหรือว่า2ถ้วยตวงนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไปถึง31%เลยทีเดียวนะคะ2พายนะคะก็คือ2ถ้วยตวงจะดื่มมากเลยดื่มมากบางคนดื่มกันแบบเป็นโหลใช่แล้วนี่นะเมื่อก่อนเป็นคนไม่กินเบียร์เลยนะแต่พอไปได้กินเบียร์ยี่ห้อหนึ่งซึ่งเราจะไม่พูดเพราะว่าเราจะเป็นการโฆษณาเขานะคะรู้สึกว่ามันหวานหอมและอร่อยแล้วมันแก้วใหญ่ๆอ่ะเหมือนกันเลยแก้วแบบเดียวแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่อร่อยอ่ะเราก็แบบไหนบอกเมื่อกี้ยังบอกไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชอบได้ดื่มวายไม่ชอบไงไม่ชอบแต่เมื่อกี้พริกลิ้นเร็วมากไม่ได้เคยลองแล้วมันใช่แต่ก็ไปหาคนดื่มไม่ได้แปลว่าต้องไปชวนตัวข้างๆถ้าดื่มเกินนะคะ1พายหรือว่า2ถ้วยตวงเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหัวใจอะไรหัวใจขาดแรงหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างนี้แหละคือทานมากไปก็ไม่ดีไม่ทานเลยก็ไม่ได้ใช่ต้องแบบมีจิบๆนึงนะคะเขาบอกว่านอกจ
ากเบียร์จะมีประโยชน์ที่ไม่สามารถหาได้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดอื่นแล้วนะคะเนื่องจากเบียร์มีส่วนผสมของน้ำมากกว่าทำให้ผู้ที่ดื่มเบียร์เข้าไปเนี่ยจะค่อยๆซึมซับแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมากกว่าแอลกอฮอล์ชนิดอื่นนะคะซึ่งซึมซับเข้าสู่ร่างกายแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ดีกว่าแอลกอฮอล์ชนิดอื่นด้วยนะคะถึงแม้ว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับนักดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่ก็ต้องขอเตือนไว้นะคะว่าห้ามดื่มในปริมาณมากเพราะว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคตับตับทำงานหนักอาจจะแบบเกิดอาการตับแข็งได้นะคะ อาจจะช็อกได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมหรือว่าดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่แบบฉันดื่มทุกวันเวลางานมานั่งกินเบียร์กินวายมันก็ใช่เรื่องนะคะเดินเตะหกหมดเลยหรือว่าโอ๊ยฉันดื่มทุกวันเลยฉันนอนไม่หลับบำรุงร่างกายก็ควรที่จะดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วยถูกต้องคือต้องดื่มในเวลาไหนคะอาจจะแบบสังสรรค์กับเพื่อนปาร์ตี้หรือว่าแบบว่าก่อนนอนจิบเบาๆกึ่มๆหลับสนิทจริงๆเคยได้ยินนะเขาบอกกินไวน์กินเบียร์อะไรเงี้ยมันช่วยช่วยจริงๆน้ำเหมือนทำให้แบบว่าเลือดเราแบบว่าสูบฉีดไหลเวียนได้ดีแล้วเราก็หลับสนิทมากขึ้นคนเรามันไม่รู้จักพอไงจริงกินแล้วมันก็คงกินแล้วติดหยุดไม่ได้กินแล้วติดก็กินเป็นยาละกันกินเป็นยานะคะจริงๆแล้วก็สกัดมาจากยอดข้าวนะก็คงมีประโยชน์จริงๆแหละนะคะอ่ะคุณผู้ชมนะคะทานเบียร์กันไปแล้วนะคะมากันที่ในเรื่องของเกตกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าการที่เรานะคะทานอาหารนะคะเย็นๆยึดแล้วก็เป็นปริมาณที่เยอะๆเนี่ยคุณผู้ชมนะคะมักจะทำให้เราปวดท้องจริงหรือเปล่าเพราะบางท่านเห็นผู้หญิงบอกว่าเวลามีประจำเดือนอย่าทานน้ำเย็นให้ทานของร้อนจริงหรือเปล่าค่ะวันนี้เราจะมานะคะคลี่คลายข้อสงสัยคุณผู้ชมนึกว่าปวดท้องคลี่คลี่มันคลายคลายนะคะเขาบอกว่าอาการปวดท้องบริเวณด้านซ้ายแล้วก็ปวดมากๆนี่นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ปวดท้องทันทีในด้านซ้ายคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองดูบางท่านบอกว่าอุ๊ยพอเธอกินน้ำเย็นไงก็เลยปวดปวดท้องนั่นทานเป็นกระเพาะหรือเปล่านี่เชื่อนี่ก็รู้เขาบอกว่าคุณผู้ชมเวลาที่เราปวดท้องด้านซ้ายเวลาหลังนะคะต้องหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะนั่นก็คือคุณอาจจะเป็นนะคะโรคกระเพาะสาเหตุเบื้องต้นนะอาจจะเป็นโรคกระเพาะค่ะแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้และที่สำคัญเราก็ยังไม่ตัดปัญหาในเรื่องของตับด้วยเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตับอ่อนหรือว่าถุงน้ำดีก็เป็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็นะคะควรที่จะนะคะลดปริมาณอาหารด้วยหมายถึงว่าเช่นถ้าเกิดว่าคุณทานอาหารแล้วปวดท้องลองเลยค่ะข้อแรกลองลดปริมาณอาหารจากทาน2จานคือจากแบบว่าตะกร้าตะกรามให้ลดปริมาณลงไม่รู้จักพอดีลองลดปริมาณลงค่ะคุณผู้ชมค่ะเช่นทานแบบว่า2ทัพพีก็ลดมาเหลือทัพพีครึ่งหรือว่าทัพพีเดียวแล้วแต่นะคะแล้วลองดูว่าอาการปวดเนี่ยยังมีอยู่มั้ยหรือว่ายังหายไปบ้างหรือเปล่านะคะถ้าอาการลดลงเนี่ยแสดงว่าอาจจะใช่อาจจะเกี่ยวข้องกันแล้วล่ะนะคะหรือว่าถ้ายังไม่หายลองสังเกตตัวเองอีกนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยรับประทานอาหารไปไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยทานเสร็จแล้วเราไปนอนเลยหรือเปล่าแบบเอนกายห้ามเธอเอนกายแบบนี้ก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมค่ะ45องศาไม่ได้นะต้องนั่งก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นกรดไหลย้อนใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเกดเป็นคนหนึ่งนะที่ทานข้าวอิ่มๆแล้วก็แบบนอนเลยหาที่นอนคือไม่ได้หลับนะแต่เรานอนพักนอนดูทีวีหรือว่าคือกินเหนื่อยมากหรือว่าเอ็นกายเอ็นกายไว้หมดสภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปจริงๆอันเนี้ยแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลองดูว่าถ้าเกิดว่าลดอาหารก็แล้วแล้วคุณเนี่ยมีพฤติกรรมเอ็นกายหรือเปล่าเอ็นกายแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยปวดท้องหนักยิ่งกว่าเดิมอย่างที่เมย์บอกว่าอาจจะเกิดจากการไหลย้อนก็ได้นะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตตัวเองดูว่าทุก 1-3 ชั่วโมงเนี่ยคุณผู้ชมเวลาทานอาหารไปแล้วเนี่ยปวดท้องหรือเปล่าถ้าปวดท้องเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยไม่เป็นไรนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ด้วยบางท่านบอกว่าก็ทานนะก็ทานแล้วก็ปวดท้องเป็นประจำเลยเพราะว่าทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะทุกมื้อเลยอยากจะเป็นชาวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันก็คิดดูด้วยบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการทานอาหารให้ครบ5หมู่และ
ต้องทานอาหารอย่างเป็นเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้สึกหิวเมื่อไหร่นะคะอยากจะหิวบอกว่าแก้หิวด้วยผิวสวยด้วยแนะนำเลยค่ะ JC Collagen Steep นะคะชุดนี้ดีมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าผงบุกนะคะฉีกปุ๊บทานปั๊บอร่อยปุ๊บผิวสวยทานง่ายด้วยไม่ต้องแบบวิ่งไปหาน้ำยุ่งยากไม่ต้องชมให้มุ่นเวื้อให้มุ่นเวื้อคุณผู้ชมค่ะนะคะและที่สำคัญก็ผิวสวยด้วยใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเนี่ยยังมีเคล็ดลับที่เราจะมาบอกคุณหนุ่มสาวอีกเพียบเลยค่ะติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายกับรายการ Women's Time กันแล้วนะคะแหมแป๊บเดียวนะคะ1ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกอ่ะโกหกจริงเลยช่วงหรือว่าเราพูดมากแล้วเราไม่รู้ตัวอาจจะไม่ได้จริงนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี่เลยผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะโชว์นิดนึงนี่เลยนะคะแอลคาเนทีนแมคคาสใช่แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยดีมากเลยช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะใครที่อยากจะหุ่นดีหุ่นเพรียวร่างดีนะคะนี่เลยค่ะตัวช่วยของเรานะถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะก็ยังมีในเรื่องของการดูแลรูปร่างกันอยู่สาวๆคนไหนที่บอกว่ามีปัญหาว่าแบบช่วงขาใหญ่จุงเบยเป็นขาใหญ่ประจำซอยค่ะรู้สึกว่าแก่ขึ้นแล้วต้นขาใหญ่อ่ะจริงคิดไปเองหรือเปล่าไม่หรือเป็นจริงเพราะฉะนั้นค่ะนะคะวันนี้เมมีเรื่องราวนะคะกับอาหารที่จะทำให้สาวๆขาใหญ่มาเมามอยกันด้วยดีเลยดีค่ะนะคะไม่ใช่กินแล้วนอนกินแล้วนอนแล้วบ่นขาใหญ่แนะนำนี่เลยค่ะนะคะแอลคาเนทีนแม็กพลัสอย่างด่วนเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะสำหรับสาวๆที่ชอบทานนะคะไม่มีอาหารที่จะทำให้คุณเนี่ยโอ้โหต้นขาใหญ่แบบไม่รู้ตัวมาบอกกันสาวๆคนไหนที่ชอบทานยำคุณออยชอบคุณออยทำยำบ่อยมากไม่ว่าจะยำบุญเส้นยำเผ็ดหูหมีหูหนูหูหนูสามอย่างหลายอย่างมากแล้วก็จะเป็นพวกเมนูส้มตำทานไหมคะทานของชอบทานนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารแบบว่ารสเผ็ดจัดจ้านต่างๆบอกเลยว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าสาวๆแบบชื่นชอบมากนะคะฟังให้ดีเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับสาวๆที่ชอบทานอาหารรสจัดจ้านนะจ๊ะเพราะว่าคุณรู้หรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้แหละค่ะเมนูที่มีความเผ็ดจัดหวานจัดเค็มจัดต่างๆนะคะจะทำให้คุณเนี่ยมีปัญหาขาใหญ่งงสิพี่ลอยขาใหญ่เพราะเพราะกินเผ็ดเวลาใครถามเรานะคะทำไมถึงขาใหญ่ทำอะไรมาไม่รู้ช่วงนี้ทานเผ็ดเยอะคือไม่รู้ตัวไงแต่คือพอมาไขข้อข้องใจว่าจริงๆแล้วเรากินยำกินผิดกินเผ็ดคือราคาจืดๆนะอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นรสเผ็ดรสเปรี้ยวหรือว่ารสหวานแล้วก็เค็มจัดต่างๆนะคะเขาจะมีความเค็มต่างๆเนี่ยจะมาเป็นส่วนผสมของโซเดียมซึ่งโซเดียมตอนนี้ล่ะค่ะจะมีคุณสมบัติทางเคมีว่าแบบว่าทางคุณสมบัติของเขาคือจะในเรื่องของการอุ้มน้ำเอาไว้นะคะอุ้มน้ำเอาไว้ในเนื้อเยื่อต่างๆค่ะและเมื่อไหร่ที่สาวๆทานพวกรสชาติแล้วก็พวกโซเดียมเข้าไปมากๆพออุ้มน้ำเสร็จปุ๊บนะคะก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำอันนี้ดิฉันเข้าใจเองว่าอาจจะเป็นเพราะแรงดึงดูดของโลกคือทุกอย่างบอกว่าดึงดูดเข้าสู่ศูนย์กลางหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เนื้อเยื่อของคุณค่ะอุ้มน้ำเอาไว้มันก็จะไหลลงจากด้านบนลงด้านล่างพอลงปุ๊บไปที่ไหนล่ะไปไหนต้นขาต้นขาต้นขาสาวๆก็จะแบบว่าใหญ่เวอร์วังอลังการมากเพราะฉะนั้นคุณก็จะมานั่งกุ้มใจแล้วก็กังวลอีกนะคะวิธีการแก้ดีกว่าค่ะแก้ยังไงแก้ยังไงดีล่ะไม่กินไงไม่กินค่ะไม่กินอยู่ไม่ได้ค่ะไม่กินเผ็ดอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้ค่ะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ไม่ได้ดิฉันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะเขาบอกว่าอาจจะต้องแบบว่าลดอาหารพวกแบบว่าเค็มเผ็ด
คือจากที่แบบว่าคุณทานแบบว่าปริมาณที่มากก็ลดปริมาณลงจากที่ทานวันทุกวันลดเป็นวันเว้นวันนะคะแล้วก็ควรเลือกอาหารที่มีผักผลไม้อันนี้ก็คือรู้กันอยู่แล้วล่ะเนาะว่าผักผลไม้ก็จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาค่ะคุณสามารถแก้ต้นขาที่แบบว่าใหญ่ของคุณเนี่ยโดยการนวดกดจุดได้นวดกดจุดนะคะเหมือนสร้างสมดุลแล้วก็เป็นการแบบว่านวดเอาน้ำที่บวมข้างอยู่ในต้นขาของคุณเนี่ยแหละค่ะให้มันขับออกไปทางระบบน้ำเหลืองแล้วก็จะถูกขับออกมาท้ายที่สุดก็คือทางปัสสาวะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมต้องเลือกร้านด้วยนะคือบอกก่อนค่ะว่าบางท่านเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องของการนวดหรือว่าบางร้านเองที่เป็นร้านแบบว่านวดต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เรียนหรือว่าศึกษามาด้านนี้โดยตรงเนี่ยนวดไปนวดผิดทงผิดท่าปวดเนื้อปวดตัวหนักกว่าเดิมอีกเส้นยืดอะไรอย่างนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองแก้ด้วยการเริ่มจากตัวเราก่อนดีกว่าเนาะก็คือทานอาหารที่แบบว่ารสจัดจ้านน้อยลงนะคะออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ทานอาหารที่เป็นพวกผักผลไม้เพิ่มขึ้นดีกว่าดีเลยค่ะแต่ทีนี้เราก็จะมีข้ออ้างละสิว่าทำไมต้นขาใหญ่จังเลยอ๋อช่วงนี้ทานเค็มจัดทำเผ็ดจัดเลยคือหลอกตัวเองไงใช่อ่ะพูดถึงการออกกำลังกายบ้างรู้หรือไม่คะว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยช่วยลดลงตายแล้วบอกว่าในน้ำเนี่ยไม่ถนัดเลยไม่ถนัดทานลงในน้ำอย่างเดียวล่างทานในน้ำอันนั้นใครคะไม่ถนัดนะทานบนบกซะส่วนใหญ่โอเคเขาบอกว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยช่วยลดพุงนะคะซึ่งปัจจุบันคนไทยมีภาวะอ้วนแล้วก็ลงพุงกันมากเลยนะคะจากการกินอาหารรสหวานจัดเค็มจัดมันจัดนู่นนี่นั่นนะคะก็จะส่งผลให้เกิดภาวะของโรคอ้วนนะคะที่สำคัญค่ะคนเรานะคะทำงานทุกวันรีบเร่งทุกวันไม่มีเวลาออกกำลังกายนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้อ้วนวันนี้นะคะคนที่อ้วนลงพุนที่มีไขมันสะสมในช่องท้องนู่นนี่นั่นนะคะก็จะสามารถออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกกำลังกายในน้ำค่ะไปทำอะไรกันในน้ำดีระบำใต้น้ำคนที่ทำกีฬาโอลิมปิกเลยนะเวลาดิฉันเล่นน้ำกับแฟนดิฉันก็ขี่คอแฟนอย่างเดียวเลยโอ้ยไม่มีแฟนแล้วไม่โสดหมายถึงถ้ามีแฟนถ้ามีแฟนไม่สับจับไปกันเดียวพี่ออยนี่กันจีนน้องตลอดอันนี้ช่วยนะช่วยนะตายละหนูต้องจ่ายตังค์ก็ช่วยเหลือละอะไรยังไงต่ออ่ะยิ่งในช่วงนี้นี่แบบอากาศร้อนๆอย่างงี้เราก็ควรที่จะไปหาแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแบบพวกน้ำอย่างเช่นทะเลน้ำตกหรือว่าสระว่ายน้ำก็ได้นะคะมาแบบว่ายน้ำกันนะคะตรงนี้เขาบอกว่าคนอ้วนที่น้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลไปนะคะวันนี้จะมีวิธีการออกกำลังกายในน้ำมาฝากนะคะเขาบอกว่าสำหรับคนที่ออกกำลังกายแบบว่ายน้ำนะคะมาดูกันสักนิดค่ะว่าท่าไหนเนี่ยเป็นท่าที่เหมาะกับคุณนะคะท่าแรกเลยค่ะท่าแบบเบสิกเลยก็คือท่าฟรีสไตล์200เมตรฟรีสไตล์คืออย่างนี้ค่ะฟรีสไตล์200ฟรีสไตล์ของดิฉันคือท่าเนี่ยค่ะลูกหมาตกน้ำกับฟรีสไตล์แล้วแต่เขาบอกว่าท่านี้นะคะท่าฟรีสไตล์นะคะจะช่วยลดแคลอรี่ได้200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงเดี๋ยวนะเดี๋ยวต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงและสมมติคุณไป10นาทีก็หาน้ำว่ายน้ำเนี่ยไปกับ10รอบนี่แค่แบบประมาณ15นาทีมันเหนื่อยมากเดี๋ยวแล้วเคยถึง10รอบไหมเคยเฮ้ยเป็นผู้หญิงถูกอ่ะเคยถูกอ่ะคือแบบต้องทำให้ได้3รอบก็เหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมไปกลับอ่ะถ้าต่อมาค่ะถ้ากรันเชียงกรันเชียงยังไงอ๋อถ้าไงวาดไปด้านหลังวาดไปด้านหลังไม่ใช่ท่าเซิงนะคะก็จะช่วยเผาผลาญแคลอรี่200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับท่าฟรีสไตล์นะคะท่าต่อมาคือท่ากบท่ากบยากอ่ะท่ากบยากคือว่ายไปช้ามากไม่รู้ว่าใช่กบหรือเปล่าหรือเป็นลูกออสอยู่อาจจะเป็นลูกหมากลายเป็นลูกหมาแทนนะคะท่ากบเขาบอกว่าสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง295กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงเป็นท่าที่แบบว่าเผาผลาญมากที่สุดในบรรดา3ท่านี้นะคะแม้ว่าท่ากบจะเผาผลาญพลังงานมากที่สุดแต่ก็ควรที่จะว่ายน้ำท่าอื่นสลับ
ไปด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเหนื่อยจนเกินไปแบบหุยฉันอยากตะคริวขึ้นตะคริวขึ้นแบบว่าฉันอยากแบบหุยแบบเผาผ่านกิโลแคลอรี่มากๆฉันเล่นสัก 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเป็นลมกายของตัวเองด้วยนะคะส่วนการออกกำลังกายในน้ำประเภทแอโรบิกน้ำเคยได้ยินไหมคะคุณโปโลน้ำอะไรไม่รู้มีโปโลน้ำแอโรบิกน้ำนะคะจะช่วยเผาผ่านไขมันแล้วก็ช่วยเพิ่มความทนทานของระบบทางเดินหายใจแล้วก็หัวใจได้ดีขึ้นแต่มันเหนื่อยจริงๆนะเวลาที่แบบมันเหมือนมีแรงต้านเราตลอดเวลาเลยอ่ะเราจะไปไหนทำไรยากแต่มันก็รู้สึกสดชื่นมากกว่าออกกำลังกายแบบว่าบนบกนะหล่อมากเหนื่อยมันเหนื่อยอ่ะแต่แค่เหงื่อมันไม่ออกใช่แบบเจอน้ำเย็นๆมันแบบมันเหนื่อยจนเราหอบนะแต่เราไม่มีเหงื่อใช่เพราะว่าน้ำมันกลืนไปหมดแล้วเขาบอกว่าการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกในน้ำเนี่ยก็คือจะเช่นเดียวกับการออกกำลังกายบนบกเนี่ยต้องใช้เวลา30นาทีนะถึงจะเห็นผลขั้นต่ำค่ะขั้นต่ำนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงในกล้ามเนื้อด้วยสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อให้แก่ร่างกายนะคะกีฬาแอโรบิกในน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะช่วยได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันว่างๆนะคะเราก็ควรที่จะไปหาแบบว่าสระว่ายน้ำหรือว่าตามน้ำตกตามทะเลนะคะเปลี่ยนบรรยากาศถามว่าออกกำลังกายในน้ำตกคือออกยังไงคะว่าเดินไปเหยียบหินจิกขาเพราะว่าเดินบนหินแล้วลื่นอย่างเงี้ยเดินทางไกลเอาไปอย่างนั้นไปแอโรบิกในสระว่ายน้ำเถอะถูกต้องปลอดภัยกว่านะคะมาการออกกำลังกายไปแล้วเนาะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมีของดีที่อยากจะมาบอกเป็นของที่หายากอีกอย่างหนึ่งและที่สำคัญค่ะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากผู้ชายจริงใช่ไหมคะหายากผู้ชายจริงผู้ชายจริงๆเนี่ยหายากมากมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสาวสาวสุดๆพี่โอ๋ตะก้องเนี่ยผู้ชายจริงที่ไม่มีภรรยาโอ้พี่โอ๋บอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องภรรยาที่มีแต่สามีบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีแล้วแต่นะคะจริงๆแล้วนะคะนี่เลยค่ะรังนกพูดถึงรังนกค่ะเคยทานกันไหมคะสาวๆเคยค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยรังนกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเนาะน้ำลายของนกอ่ะซึ่งแบบเราเอามากินนกนางแอ่นแกเรากินน้ำลายนกนางแอ่นแล้วเราบอกว่ามันดีอ่ะซึ่งแบบนกนางแอ่นก็รักลูกอ่ะเอาน้ำลายตัวเองมาทำฉากยี่ห้อเป็นรังเพื่อที่จะแบบว่าให้ลูกโอ้ยมหัศจรรย์มากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าคนเราเนี่ยก็ยังจะไปเอาน้ำลายมันเนี่ยมาทานกันนะคะรสชาติเนี่ยอร่อยชื่นใจราคาแพงอย่างแน่นอนถ้าเป็นของแท้นะคะถ้าเป็นรังนกแบบเกรดพรีเมียมเลยเนี่ยนะคะแล้วขอบอกเลยว่าหายากมากและที่สำคัญรังนกเนี่ยต้องมีการแบบว่าคัดเอาบางทีอะบางคนบอกว่ามันสกปรกนะบางทีใช่ขนนกติดลายอะไรเงี้ยต้องมีการคัดแล้วก็ต้องมีการไปชั่งน้ำหนักกรรมวิธีกิโลนึงเป็นหลักหมื่นนะคะกิโลนึงเป็นหลักหมื่นเพราะว่ามันต้องใช้จำนวนเยอะจริงๆนะคะมีประโยชน์อย่างมากมายค่ะนะคะนอกจากที่เราจะทานเข้าไปแล้วบางท่านเนี่ยก็เอารังนกนี่แหละค่ะมาเป็นมอบให้เป็นของขวัญกันนะคะในวันแบบปีใหม่อะไรต่างๆใช่ไหมคะและที่สำคัญค่ะคนจีนชาวจีนเนี่ยนะถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่เชื้อพระวงศ์จริงคุณไม่ได้กินรังนกนะคือเขาห้ามเหรอคะเป็นอาหารขั้นเทพไงคือแบบว่าเป็นอาหารขั้นเทพเป็นอาหารระดับสูงเลยนะคะแล้วก็นำมาเป็นยาชูกำลังมากมายเลยที่สำคัญค่ะรังนกนะคะคุณผู้ชมขามีโปรตีนที่มีฤทธิ์ค่ะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับเราด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะใครที่เป็นไข้หวัดใหญ่ทานรังนกเห็นไหมเวลาหนังจีนอะอัลลินจะต้องตุลังแล้วอัลลินท่านพี่ทานรังนกที่นิดน้องได้ไปอุ่นมาร้อนๆแต่ดิฉันที่ไหนจะเห็นเป็นยาต้มตลอดเลยอะไรนะยาหม้อตลอดเลยตุ๋นไก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆมีรังนกด้วยค่ะนะคะรังนกเนี่ยยังช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจด้วยบำรุงปอดนะคะคุณผู้ชมบรรเทาอาการโรคหอบถูกค่ะเก่งมากเลยค่ะไม่ไหวก็วางนะคะไม่ไหวก็วางไว้นะคะและที่สำคัญนะคะประโยชน์สำหรับคุณผู้หญิงค่ะนั่นก็คือบำรุงในเรื่องของผิวพรรณของเราให้อ่อนยาวนะจ๊ะต้องไปซื้อสักกิโลไหมมาพ่อเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นมาทานก็เป็นกะละมังนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารที่ชื่อว่าฟังชาแนลฟู้ดแล้วก็เป็นรังนกค่ะเป็นรังนกที่เรียกว่า
ฟังชินแนมฟู้ดเป็นยังไงงงไหมล่ะนี่เลยเขาบอกว่าเป็นอาหารทางชีวภาพนะคะคุณผู้ชมที่มีผลต่อร่างกายในการทำงานของร่างกายค่ะคุณผู้ชมคะนะคะคล้ายๆกับยาที่จะมีฤทธิ์นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายของเราช่วยลดการเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งต่างๆด้วยแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับโรคหัวใจด้วยดูแล้วดังนี้ไปหารังนกมาทานกันนะคะหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายโอ้โหแต่ถ้าเกิดบางทีในเรื่องของงบเนาะงบประมาณถ้าเกิดมีไม่ถึงขอแนะนำละกันค่ะนิดนึงผลิตภัณฑ์ดีๆการันตีด้วยยอดขายที่เป็นอันดับหนึ่งของเจซีของเราใช่แล้วค่ะก็คือยงเหิงนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ยงเหิงก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่ารวบรวมสารสกัดนะคะสมุนไพรจีนขั้นเทพถูกต้องมากกว่า30ชนิดรวมเอาไว้สกัดเอาไว้ออกมาแล้วให้คุณทานได้ง่ายๆกระดกได้เลยทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอาการแบบว่าปวดตัวปวดหลังปวดเข่าปวดข้อหรือแม้แต่โรคภูมิแพ้ต่างๆนะคะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของคุณได้ดีเยี่ยมเลยค่ะดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้แค่ว่ายอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็ได้ข่าวสารแล้วก็สาระครบถ้วนเลยถูกค่ะนะคะเต็มเต็มผ่านไปเร็วมากอีกแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าจันทร์พุธศุกร์เรามีนัดกันเช้าๆแบบนี้มากู๊ดมอร์นิ่งพร้อมๆกับสามสาวกับพวกเรากันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ